าสายพันธุ์หมาพันธุ์โดยเฉพาะในโลกนะครับสายพันธุ์นี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่อยู่ในตลาดนะครับทั่วโลกมานานแล้วนะครับแต่ในเมืองไทยอาจจะคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักนะครับดูจากค่อนข้างคล้ายๆกับหมาพันธุ์เจอร์มันเนี่ยแต่จริงๆมันเป็นค่อนข้างที่จะตัวเล็กกว่านะครับแล้วก็กล้ามกล้ามใหญ่กว่าแล้วตอนนี้เนี่ยทางมิสเตอร์อะไรเนี่ยก็จะเป็นชาวดับก็มีประสบการณ์ฝึกหมาพันธุ์นี้มาแล้วกว่า30ปีนะครับตอนนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยก็เป็นหมาที่ชื่อเซล่านะครับอายุประมาณ7ขวบนะครับเซล่าได้เป็นหมาที่ได้เขาเรียกว่าเป็นที่KAP นะครับเป็นหมาที่ฝึกจากเป็นได้ได้เป็นเกียรติยศคือ PH2 นะครับก็เป็น PH ระดับ2ซึ่งสูงที่สุดนะครับเป็นหมาพันธุ์นิสโรที่ทำรับช่วงเวลาเป็นระดับสูงที่สุดที่มีแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้ที่กำลังจะสาธิตให้ดูเนี่ยก็เป็นสาธิตของการรีวิวสถานการณ์อาหารนะครับจะเห็นว่าที่กำลังฝึกอยู่ก็ได้เวลาอาหารนะครับไปรอบๆหมาหมาก็จะไม่ทำการกินอาหารนะครับอันนี้ก็เป็นหมาตัวนี้จะไม่กินอาหารสิ่งสำคัญของเราในหมาที่เป็น protection นะครับถือว่ามีคนจะต้องการให้อาหารที่อาหารเราจะไม่กินพยายามที่จะล่าหมาด้วยสิ่งต่างๆนะครับจะเห็นว่าหมาที่ไม่กินอาหารจะไม่กินถ้าแม่อนุญาตจะไม่กินตอนนี้จะเป็นเรื่องของการทำออบเจกต์การ์ดิ้งนะครับก็คือให้หมาเนี่ยดูแลสิ่งของนะครับที่เราให้เขาดูแลนะครับก็ดูแลสัตว์คือตอนนี้ก็ต้องไปทำการ์ดิ้งอยู่กับสิ่งของอยู่ซึ่งจะเป็นถุงอะไรก็ได้แต่จะเป็นจักรยานเป็นรถนะครับหรือเป็นสิ่งของที่จับต้องได้ตอนนี้เนี่ยทางวิเชียรนะครับก็เป็นคนพิเศษนะครับก็เป็นผู้ดูหมาคนหนึ่งของเราก็จะพยายามที่จะเข้าไปเพื่อจะไปเอาสิ่งของนั้นออกจากหมานะครับถ้าเดินโดยที่ไม่พยายามสิ่งของนั้นเนี่ยหมาก็จะไม่ทำลายเส้นนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เขาจะเริ่มที่จะมีพฤติกรรมเพื่อจะเอาสิ่งของเนี่ยก็จะรู้สึกหมาเนี่ยจะประเทศของนั้นทันทีเดี๋ยวไปกับทุกที